นับถอยหลังสู่การเลือกตั้งนะครับหลายคนตอนนี้พูดเลยฮะเกิดอาการลังเลใจรักพี่เสียดายน้องทำไมอะคะอยากจะได้คนนั้นแต่คนนี้ก็เสียดายเอ๊ะหรือจะเอาพรรคนี้เขตจะเอาพรรคนั้นปาร์ตี้ลิสต์จะเลือกใครดีนั่นน่ะสิมีคนมาแนะนำให้ท่านผู้ชมครับบิ๊กป้อมเดี๋ยวฟังบิ๊กป้อมแนะนำนะว่าจะเลือกใครแบบไหนแล้วก็มีคนถามอ้าวแล้วถ้าเกิดแบบนั้นถ้าเลือกท่านแล้วจะต้องแถมใครไปท่านจะจับมือกับใครหรือเปล่าฟังบิ๊กป้อมว่ายังไงอ่ะถามแบบนี้ก่อนว่าเอ๊ะทำไมคนไทยต้องเลือกพลังประชารัฐฮะบิ๊กป้อมก็บอกก็ขึ้นอยู่กับประชาชนไงจะเลือกใครใช่ไหมก็เลือกคนดีสิมาทำประโยชน์ให้กับประเทศให้คนเนี่ยอยู่ดีกินดีอันนี้นโยบายหลักของพรรคเลยนะส่วนจะเลือกไหมหรือไม่เลือกเห็นคนอื่นดีกว่าก็เชิญแต่พรรคก็อาสารับใช้ประชาชนนะบิ๊กป้อมว่าแล้วถามว่าอะไรคือความโดดเด่นพลังประชารัฐบิ๊กป้อมบอกว่าอ้าวแล้วคุณคิดว่าอะไรล่ะถามกลับนะแล้วก็บอกว่าคือถ้าเราก้าวข้ามความขัดแย้งก้าวข้ามความยากจนอันนี้พรรคทำให้ชัดแล้วก็ถามแล้วถ้าเกิดความโดดเด่นบิ๊กป้อมจะเป็นนายกคืออะไรบิ๊กป้อมบอกแล้วแต่คนเลือกจะไปบอกบิ๊กป้อมเป็นนายกไม่ได้มาแล้วแต่คนเลือกสิบิ๊กป้อมจะบอกได้ยังไงบิ๊กป้อมก็ชัดเหมือนบิ๊กป้อมอะเรื่องนี้คุณก็ไปถามคนนั้นสิเขาพูดไม่ฉลองมาถามผมทำไมล่ะ อันนี้ก็ไปถามประชาชนสิอันนี้ถามต่อแล้วรองหัวหน้าพรรคท่านคุณไพบูลย์อะไปบอกจะไม่จับมือเพื่อไทยกับก้าวไกลบิ๊กป้อมบอกก็บอกไปแล้วว่าต้องรอเราได้คะแนนเสียงเท่าไหร่นะครับทีนี้ถามบอกเอ๊ะแต่เหมือนคุณไพบูลย์เนี่ยไม่ใช่แค่ปิดประตูนะแต่ปิดประตูลงกลอนเลยบิ๊กป้อมบอกอ๋อนโยบายไม่ตรงกันค่ะแล้วนโยบายไหนล่ะคนเมื่อฟังแล้วงงฮะนักข่าวก็ต้องถามต่ออีกเอ๊ะหมายถึง112หรือเปล่าบิ๊กป้อมก็ย้อนอ๋อแล้วมันเป็นนโยบายหรือเปล่าล่ะแต่จริงๆก็ฟังดูเหมือนก็แบ่งรับแบ่งสู้อยู่เหมือนกันนะแต่ก็ว่ากันว่านี่แหละฮะอาจจะเป็นประเด็นแต่หลายคนก็บอกเอ๊ะก่อนหน้าพอคุณไพบูลย์มาปุ๊บคุณภูมิธรรมก็รับลูกปั๊บเลยถ้าเป็นซิทคอมในจังหวะมันพอเหมาะพอเจาะกันเหลือเกินนะแต่คุณไพบูลย์บอกแล้วนะคะว่ามันจะจบก็ต่อเมื่อนู่นไปโหวตในสภานู่นลองฟังบิ๊กป้อมกันหน่อยค่ะเรื่องคือมติจะมีมิจับมือกับความเข้าใจกับความเข้าใจใช่ไหมครับผมบอกไปแล้วเลยครับก็ยังต้องรอว่าได้คะแนนเสียงเท่าไหร่ครับแต่ว่าไม่ปิดประตูใช่ไหมครับท่านเห็นท่านไพบูลย์มาปิดประตูไปแล้วคือนโยบายนั่นคือนโยบายไม่ตรงเลยเราก็ไม่รู้เราก็ไม่ได้ไม่ถึงนี่ถึงต้องการแล้วแต่นโยบายลุงป้อมหมายถึงกรณี112เหรอคะท่านก็นโยบายหลักคือนโยบายไม่ตรงกันเนี่ยนะคุณอ๋องถ้าสมมุติว่าเลือกตั้งไปมีเสียงกันเรียบร้อยละเขาบอกเขาไม่ทำแล้วนโยบายเนี้ยมันก็จับมือกันได้หรือเปล่าก็ใช่แต่ผมถามว่าไอ้เริ่มจากที่คำพูดบิ๊กป้อมก่อนเนี่ยแล้วไอ้เรื่องนี้มันเป็นนโยบายหรือเปล่าล่ะแต่นโยบายที่ชัดเจนเนี่ยคือก้าวไกลนะ112อ่ะอันนี้เขาชัดเพื่อไทยเขาแค่ไม่พูดแค่นั้นเองเขาไม่ได้บอกว่าเขาจะทำหรือจะไม่ทำไงแล้วมันนโยบายหรือเปล่าล่ะอันนี้คือที่บิ๊กป้อมพูดเนี่ยก็เลยไม่รู้ว่าอ๋อมันเป็นนโยบายไหมถ้ายังไม่ใช่ก็จับมือกันได้หรือเปล่าก็นั่นน่ะสิการเมืองเนี่ยนะคะอย่าไปแบบฟิกคำพูดของคนในปัจจุบันหรือว่านักการเมืองในปัจจุบันอะไรมันก็เกิดขึ้นได้พูดวันนี้อีกวันนึงทำอีกอย่างนึงก็ได้ก็มีเห็นหลายครั้งไม่ได้บอกว่าบิ๊กป้อมจะแบบแต่ว่าหลายคนก็บอกว่าไปดูแล้วกันว่าสุดท้ายแล้วในสภาหลังเลือกตั้งใครได้เสียงเท่าไหร่